ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนเดอร์นะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กับสารจากทางผู้พัฒนาผมก็ไม่นานวันนี้ผมก็ไม่น่าจะไม่กี่ชั่วโมงวันนี้นะ ก็เพิ่งมีข่าวแจ้งขึ้นมาจากทางเซเว่นไนผมก็เป็นข้อความจากเดฟเรโลนกันอีกแล้วผมส่วนข้อความนี้จะเป็นไงเราก็มาอ่านกันให้ฟังคร่าวๆแล้วกันผมค่อยๆเล่นลงมา สวัสดีครับผมเดดโรนครับหลังจากที่ได้เปิดเผยสารจากผู้พิจารณาเกี่ยวกับข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์ไปแล้วเราได้รับความเห็นมากมายจากอัศวินและพบว่ามีทั้งส่วนที่ท่านอัศวินเกิดความกังวลและมีส่วนที่ทำให้ท่านอัศวินสับสนเราจึงขออธิบายเกี่ยวกับส่วนดังกล่าวให้ทราบได้นะผมก็เหมือนกับว่าเป็นการแจกแจงให้คนทั่วไปที่ไม่เล่นเซิร์ฟเกาหลีผมให้เข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองคำถามคือเมื่อข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์หากต้องการเพิ่มอัปเกรดจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีระดับอัปเกรดเดียวกันหรือไม่เป็นคำถามน่าสนใจมากผมคำตอบคือการเพิ่มขั้นการข้ามขีดอุปกรณ์นั้นจะใช้อุปกรณ์ออปชันเดียวกันที่ทำการเพิ่มมาเป็นบวก5แล้วและปลุกพลังแล้วด้วยเป็นตัวอย่างของวัตถุดิบกรณีนี้เขาจะยกตัวอย่างมาผมก็คืออุปกรณ์ปลุกพลังบวก5ถ้าเป็นคริติคอลใช่ไหมบวกกับบวก5ที่เป็นคริติคอลเหมือนกันเนี่ยผลที่ออกมาก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ข้ามขีดจำกัดบวก6คริติคอลแล้วก็จะมี อุปกรณ์ข้ามบวก6คริติคอลบวกอุปกรณ์5คริติคอลก็จะรวมกันเป็นบวก7ผมก็ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ตั้งต้นที่เราเอามาบวกเป็นบวกเท่าไหร่แล้วก็จะได้อุปกรณ์นั้นที่เพิ่มขึ้น1คำนับโดยอุปกรณ์ที่จะมาเสริมเนี่ยเพียงแค่บวก5ผมไม่จำเป็นต้องบวก7บวก7หรือบวก6บวก6นะโอเคข้ามขีดอุปกรณ์บวก8ก็เอาบวก5มาบวกก็จะกลายเป็นบวก9ก็คือให้ดูตามยึดอุปกรณ์หลักก่อนนะสำหรับคนที่จะมาบวกง่ายๆผม อันนี้ก็พอจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วผมสำหรับที่เขาอธิบายมานะถ้าว่าเราจะประหยัดอุปกรณ์ไปได้ในการบวกพอสมควรเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นนี้นะสำหรับอุปกรณ์ที่ระดับต่ำกว่าอุปกรณ์ท่ามังกรนั้นถึงแม้จะไม่ใช่ออปชันและชิ้นส่วนอุปกรณ์เดียวกันก็สามารถทำการข้ามขีดจำกัดได้และจะข้ามขีดจำกัดเป็นออปชันประเภทอุปกรณ์หลักถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือว่าอุปกรณ์ที่เป็นประเภทของมังกรนะอะไรประมาณนี้นะการที่จะเอามาบวกได้จำเป็นจะต้องมีออปชันเดียวกันสเตตัสเดียวกันผมแล้วก็ดาเมจเท่ากันนะถ้าเกิดไม่ใช่3อย่างนี้เท่ากันจะไม่สามารถนำมาบวกได้ผมต่างจากอุปกรณ์ทั่วไปที่ระดับต่ำกว่าท่ามังกรก็คือของพวกเกียร์1เกียร์2เกียร์3ที่ผมเคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วผมก็คือพวกอุปกรณ์ทั่วไปอย่างเช่นอุปกรณ์ Seven Knight 4จักรวรรดิหรือว่าอดีต4จักรพรรดิอะไรประมาณนี้นะแต่สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นของกษัตริย์อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแต่น่าจะอยากหลักการเดียวกันเลยผมคืออุปกรณ์ที่ได้รับต่ำกว่าอุปกรณ์ท่ามังกรนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ออปชันและชิ้นส่วนอุปกรณ์เดียวกันก็สามารถทำการข้ามขีดจำกัดได้และจะข้ามขีดจำกัดเป็นออปชันของอุปกรณ์หลักตัวอย่างเช่นโล่ของลูดี้ที่จุติบวก5มีสถานะเลือดบวกกับหมวกลาเชลที่จุติบวก5สถานะตอบโต้ของที่ออกมาก็จะเป็นโล่ลูดี้ที่มีข้ามขีดจำกัดบวก6พลังชีวิตสูงสุดเท่ากับว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของที่ไม่ใช่มังกรเนี่ยเราสามารถเอาของที่ไม่ใช่ประเภทเดียวกันมาบวกกันได้โดยออปชันที่จะบวกขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเมนหลักที่เราเอามาใช้แบบเป็นอุปกรณ์อะไรก็จะขึ้นอันนั้นแทนแต่ก็อีกตัวอย่างนึงที่เขาบอกก็คือดาบใหญ่ของคิสที่จุติบวก5จุดอ่อนและบวก6ราเชลที่จุดอ่อนบวก5เป็นตอบโต้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละออปชันแต่เมื่อบวกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้เมนหลักเนี่ยเป็นดาบของคิสใช่ไหมสิ่งที่ได้ก็คือจะได้เป็นดาบคิสบวก6จุดอ่อนครับผมก็เป็นวิธีการอธิบายที่เขาพยายามแบบให้เราอธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายๆครับแต่สำหรับอุปกรณ์ท่ามังกรนั้นออปชันและพลังโจมตีพลังป้องกันรวมถึงความเร็วโจมตีจุดอ่อนคริติคอลและไอเทมที่จะทำการข้ามขีดจำกัดและไอเทมวัตถุดิบนั้นจะต้องเหมือนกันจึงจะสามารถทำการข้ามขีดจำกัดได้ตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้ก็จะเข้ามาสู่อุปกรณ์ดาบมังกรผมก็คือดาบมังกรลาจุติบวก5พลังโจมตี330อัตราคิ35ก็คือเป็นของเกือบท็อปนะบวกกับดาบร่ามังกรเหมือนกันที่มีบวก5เหมือนกันเป็นพลังโจมตีเหมือนกัน330แล้วก็อัตราคริติคอลเท่ากันก็คือบวก 35% เมื่อบวกกันแล้วจะได้เป็นดาบร่ามังกรที่มีขีดจำกัดบวก6โดยสเตตัสก็ยังคงเท่าเดิมผมก็คือห้ามสเตตัสคนละสเตตัสแล้วก็ห้ามพลังโจมตีไม่เหมือนกันจะต้องทุกอย่างเนี่ยจะต้องเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นดาบ2เล่มแล้วก็มารวมกันนั่นเองผมถึงจะสามารถบวกได้สำหรับอุปกรณ์มังกรนั่นเองในด้านของการแยกส่วนอุปกรณ์หากแยกส่วนอุปกรณ์ข้ามขีดจำกัดบวก10จะถูกแยกออกเป็นอุปกรณ์ข้ามขีดจำกัดบวก9และอุปกรณ์ปลุกพลังบวก5เท่ากับว่าโอ้โหก็ดีนะคือมันจะค่อยๆลดขั้นทีละหนึ่งเพื่อให้สามารถ
ไม่ต้องเสียเงินในการผสมใหม่ในกรณีที่เราอยากจะไปบวกกันอื่นมากเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้ผมก็นี่ก็คือคำถามแรกที่คนส่วนใหญ่ถามแล้วก็สงสัยกันมาผมสำหรับคนที่ไม่เล่นเซิร์ฟเกาหลีมาเขาก็พยายามแบบอธิบายให้เราเข้าใจชัดชินซึ่งค่อนข้างตอบโจทย์ดีผมสำหรับเดฟเดโลนที่ออกมาแจ้งอย่างนี้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยแจ้งกันเท่าไหร่ผมถึงมาก็ต้องแบบดำน้ำกันเลยทีเดียวเชียวโอเคมาดูกันนิดนึงผมคำถามที่สองผมอุปกรณ์ถ้ำมังกรรวมถึงหอบมังกรหนังสือโบราณมังกรและร่มมังกรแค่ได้รับก็ยากแล้วต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถข้ามขีดจำกัดได้โอ้นี่ก็เป็นหนึ่งคำถามที่ดีคือผมเล่นมาเกือบ2ปีนะ เกือบจะนานมากแล้วผมยังไม่เคยได้หอบมังกรสักเล่มหนังสือมังกรสักอันหรือร่มมังกรสักอันเลยบอกได้คำเดียวว่าผสมไปประมาณสัก600กว่าอันเลยผมซึ่งมันก็ไม่ได้เลยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทางระบบเนี่ยออกแบบให้มันได้ยากเกินไปหรือเปล่าผมโอเคก็ในที่สุดก็มีคนถามคำถามนี้มาแล้วผมแล้วก็เข้ามาอ่านคำตอบนิดนึงผมคำตอบจากท่านเดฟเดโลนะผมก็บอกมาว่าสำหรับอุปกรณ์ถ้ำมังกรนั้นยากที่จะได้รับออปชันที่ต้องการรวมถึงแม็กซ์ออปชันด้วยสำหรับอุปกรณ์ระดับมังกรนั้นแค่การจะได้รับมาก็ยังเป็นไปได้ยากใช่เลยผมเราเองทราบดีว่าหากมีการข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์โดยที่ไม่มีการเสริมในส่วนนี้ท่านอัศวินมากมายคงลำบากขึ้นมาทันทีแน่นอนผมคือผมจะได้เล่มแรกก็ตอนล่าสุดเนี่ยคือแบบล็อกอินวันที่15สามารถกิจกรรมครบ900วันนะไม่งั้นก็ไม่ได้หรอกของฟรีดังนั้นในการอัปเกรดการข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์เพื่อลดความยากลำบากลงเราจะได้ลงเงินตามนี้ก็คือปรับเพิ่มอัตราของรางวัล Max Option เมื่อสร้างอุปกรณ์ถ้ำมังกรเนาะก็คือไอตอนที่ผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ก็คือการสุ่มอุปกรณ์มังกรให้ออกของ Max Option ได้ง่ายขึ้นอะไรของผมก็ว่าแล้วว่าทำไมช่วงนี้มันดูง่ายขึ้นนะสำหรับของท็อปซัพพอร์ตให้สามารถใช้อุปกรณ์ถ้ำมังกรอื่นเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ถ้ำมังกร Max Option ในระบบรวมได้ระบบนี้ดีมากเลยผมก็คือการเอาพวกอุปกรณ์ที่เป็นออปชันที่เราไม่สามารถจะมาใช้ได้อย่างเช่นออปชันแบบมันห่วยๆหรือว่าติดลบหรือว่าคะแนนดาเมจอะไรพวกนี้มันต่ำผมเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ถ้ำมังกรเปลี่ยนเป็น Max Option ที่ระบบรวมได้ถ้าว่าอัปเดตหน้าผมน่าจะมีระบบรวมสามารถเอาพวกขยะมังกรเนี่ยจากแต่ก่อนที่เราต้องเอาไปตีบวกอย่างเดียวใช่ไหมเราสามารถมารวมให้กลายเป็นของท็อปได้ถ้ากับว่าเราจะหาของท็อปได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมโหนี่ถึงคนสมัยก่อนที่เติม 2-3,000 เพื่อหาท็อปมังกรสิโอ้โหปวดหัวเลยทีเดียวเชียว คือระบบนี้ออกมาซัพพอร์ตดีมากเลยสำหรับข้อ2นะก็ถือว่าเป็นการแบบใจปั้มเงินเลยทีเดียวเชียวผมเพื่อผู้เล่นใหม่ด้วยนะแล้วก็ผู้เล่นเก่าแต่ผมคาดการณ์ว่าเดือนหนึ่งมันน่าจะได้ไม่เกิน2เล่มหรอกครับเต็มที่นะและของที่ใช้ก็น่าจะใช้ประมาณสัก 4-8 เล่มเลยทีเดียวนะถ้าผมคิดเล่นๆนะจะไปมายังไงเดี๋ยวก็ต้องรออีกทีนึงตอนมันมาแล้วกันผมสำหรับระบบนี้นะข้อที่3ปรับปรุงให้สามารถได้รับอุปกรณ์รับหอมังกรจากระบบรวมว้าวระบบรวมจะสามารถได้รับหอมังกรแล้วน่าสนใจมากครับผมก็คือแบบสุ่มกันเพลินเลยระบบรวมในคราวนี้ผมก็ดูดีผมแต่ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันแทบจะ 1% ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะอารมณ์แบบเปิดตัวแรได้พื้นฟ้า2ครั้งติดอะไรประมาณนี้ยังง่ายกว่าหรือเปล่าโอเคมาดูคำถามที่3แล้วอุปกรณ์สงครามบอสล่ะทั้งนี้การได้รับอุปกรณ์สงครามบอสนั้นได้รับค่าความสามารถที่ต้องการเป็นยากอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช่ตามนั้นเลยคำตอบคือสำหรับอุปกรณ์สงครามบอสนั้นเราได้มอบแต้มสงครามบอสเพิ่มเติมให้รวมถึงการปรับลดราคาสินค้าในร้านค้าบอสเพื่อให้สวินได้รับอุปกรณ์ได้เร็วยิ่งขึ้นโอเคผมก็คือเขาก็บอกก่อนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าร้านค้าอุปกรณ์บอสเนี่ยจะลดราคาลงผมแล้วก็ทำให้เราซื้อง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มเควสประจำวันที่ตีดาเมจบอสถึงลิมิตไหนก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นผมก็ทำให้เราได้แต้มเร็วขึ้นแล้วก็ซื้อของได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สามารถบวก67ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้เล่นระดับปานกลางแต่ก็อาจจะยังยากอยู่สำหรับผู้เล่นใหม่ผมแต่ว่าบอสเวิร์ดจะแข่งกันมากขึ้นนั่นเองคำถามข้อที่น่าจะ4ผมเห็นว่าใช้เพียงแค่อุปกรณ์ปลุกพลังบวก5เป็นวัตถุดิบข้ามขีดจำกัดแต่มีการจำกัดการได้รับชิ้นส่วนการปลุกพลังใช่จริงๆด้วยผมคงยากที่จะได้รับอุปกรณ์ปลุกพลังในการข้ามขีดจำกัดด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยลมมังกรใช่ไหมแล้วชิ้นส่วนการข้ามขีดจำกัดวันหนึ่งมันจะได้อยู่ที่ประมาณสัก30-25ชิ้นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยผมขึ้นอยู่กับว่าระดับของมังกรว่าเราตีเลเวลเท่าไหร่ด้วยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงเนี่ยหรือ2วันเนี่ยเราจะเอาเวกอุปกรณ์ได้ชิ้นเดียวซึ่งเราไม่สามารถที่จะมาเวกทันแน่นอนผมสำหรับจะบวก10หรือว่าบวก7
ในภายในเวลาอันสั้นนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บนานมากๆเลยผมคำตอบของทางเดฟเดโลนคือในการอัปเกรดครั้งนี้เราจะเปลี่ยนให้ใช้ทองเพียงอย่างเดียวในการปลุกพลังอุปกรณ์โอ้โหดังนั้นหากเตรียมทองและอุปกรณ์จำเป็นในการปลุกพลังไว้ก็สามารถปลุกพลังอุปกรณ์ดังกล่าวได้เลยผมตบมือผมดีมากเลยนะคือแบบคืออาทิตย์หน้าน่ะนี่คือแบบว่าเฉพาะอาทิตย์หน้าอาทิตย์เดียวใช่ไหมที่จะทำให้การปลุกพลังอุปกรณ์มังกรเนี่ยสามารถใช้ทองเงินได้โอ้โหสำหรับใครที่มีเงินเยอะก็ถือว่าได้เปรียบครับผมก็แน่นอนว่าผมคงอาจจะอัดหมดครั้งเลยอ่ะ999นี่น่าจะหมดแน่นอนเพื่ออัปเกรดพวกของในครั้งผมเนี่ยล้นมากปลุกพลังรัวๆแน่นอนครับณจุดๆนี้ผมเป็นคำตอบที่ดูดีมากครับผมแต่จากตรงนี้ก็คงเกิดคำถามอีกใช่ไหมว่าแล้วชิ้นส่วนการปลุกพลังอุปกรณ์ที่ใช้รวมเอาไว้ก่อนหน้านี้จะทำอย่างไรสำหรับส่วนนี้ก่อนอื่นเราจะต้องคงไว้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสมที่สามารถได้รับหอกหนังสือและแน่นอนว่ารางวัลที่ได้เมื่อกี้กับใจครั้งแรกในแต่ละวันตัวนั้นจะยังคงไว้เช่นเดิมในอนาคตหากมีท่านอุตสินเรียกร้องกันเข้ามามากเราเองก็พิจารณาเกี่ยวกับเพิ่มการระบบรวมที่สามารถและชิ้นส่วนปลุกพลังอุปกรณ์ก่อนหรือชิ้นส่วนการปลุกพลังของอัศวินอยู่ด้วยโอ้โหคือสามารถเทรดจากชิ้นส่วนแรกมังกรได้เป็นอสูรได้โอ้ถ้าเกิดว่าคนเล่นใหม่นี่ก็จะสามารถมีทางเลือกในการอเวกอสูรได้ง่ายขึ้นนั่นเองผมโอ้ดีมากดีมากผมแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นคำที่เขาจะคิดในอนาคตนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันอีกทีนึงผมน่าจะคำถามที่5แล้ว6ไม่รู้สิไม่นับแล้วผมคำถามต่อมาเมื่อทำการอัปเกรดการข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์ก็จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์เดิมออกรู้สึกหนักใจกับการที่ต้องใช้โทฟ้าในการถอดอุปกรณ์ใช่หรือผมอย่างที่รู้กันว่าอัปเดตแพทช์5หน้าวันที่5เข้ามาเนี่ยโอ้โหให้จะถอดทีละ25ปาร์ต25ปาร์ตเนี่ยไม่ไหวครับมันเกินไปทางเดฟเดโลนก็เลยมีคำตอบมาว่าทางเราทราบว่าโทฟ้าที่ใช้ในการถอดอุปกรณ์นั้นอาจจะเป็นภาระสำหรับท่านเอร์ซินได้แน่นอนผมขนาดคนเล่นเก่าเนี่ยผมมีพันเดียวใช่ไหมนึกภาพว่าผมถอด10ชิ้น20ชิ้นผมก็หมดแล้วอะดังนั้นเราจึงได้เตรียมการดังนี้ผมในการอัปเกรดข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์เราจะเปลี่ยนไอเทมการเงินที่ใช้ในการถอดอุปกรณ์จากโทฟัสเป็นทองในเวลาที่กำหนดและกำลังเตรียมการอัปเกรดเกี่ยวกับการช่วยลดภาระในการถอดอุปกรณ์ในอนาคตอยู่ด้วยผมโอ้ดีมากเลยผมคืออาทิตย์หน้าเนี่ยแปลว่าเราจะไม่ต้องใช้โทฟัสเยอะใช่ไหมใช้แค่ทองถอดกับทองในการอัปเกรดข้ามขีดจำกัดก็เหมือนเดิมผมใครที่สนใจจะหาทองหรือหาเงินผมเคยทำคลิปแนะนำวิธีการหาทองให้เต็ม999ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นผมไม่เกิน 1-2-3 เดือนอะไรประมาณนี้ก็เข้าไปย้อนดูกันได้ผมสำหรับคนที่อยากหาทองเร็วๆนะโอเคผมพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เราจะมาพบกับท่านอัศวินพร้อมเนื้อหาเกี่ยวกับดันเจียนคิวและการปรับปรุงการดรอปในโหมดประจนภัยและเจอกันครับผมขอบคุณครับสำหรับเดฟเดโลนก็สรุปใจความคร่าวๆผมจากสารจากทางเดฟเดโลผมก็คือเขาค่อนข้างที่จะสังเกตว่าใส่ใจกับผู้พัฒนากับคนเล่นเกมค่อนข้างเยอะกว่าเดฟคิดนะก็คือแบบออกมาอย่างน้อยก็ประกาศล่วงหน้าให้คนเล่นเนี่ยสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอันนี้คือผมว่าเขาทำได้ถูกแหละอย่างน้อยๆผู้เล่นควรที่จะรู้อะไรล่วงหน้านิดนึงอย่างน้อยก็ต้องเบิร์นแบบคำใบ้ให้เราเตรียมตัวหน่อยผมไม่ใช่แบบอยู่ดีๆย่อแบบปุ๊บอัปเดตมาเลยคือแบบแล้วคนเล่นใหม่ก็แบบไม่ไหวอ่ะคือแบบคนเล่นใหม่มันก็ไม่ไหวจริงผมถ้าเกิดว่ามันจะอัปเดตมาแบบไม่ให้แบบเตรียมตัวเลยเนี่ยอย่างน้อยบอกอย่างน้อยสักอาทิตย์นึงหรือ 3-4 วันอะไรประมาณนี้ให้คนเล่นใหม่เนี่ยเขาสามารถรู้วิธีการและเตรียมตัวได้อย่างน้อยก็ฟาร์มบีได้เกือบ600นะรู้สัก3วันก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการแนะนำผมข้อความจากเดฟเดโลนที่มาล่าสุดในวันนี้ผมเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ของทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage ครับผมเจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ